สวัสดีค่ะพบกับรายการผู้หญิงไทยหัวใจประชาธิปไตยดิฉันทิพย์คณยาวค่ะดิฉันหมูนวมินนะคะครับแล้วก็ผมเป็นแขกรับเชิญจริงๆก็วันอังคารนะฮะวันนี้ก็ถือว่ามาแทนนะครับก็ต้องแนะนำตัวเมื่อวานซิมวันนี้วิกฤตจากแรงเงายังเป็นข่าวต่อเนื่องอยู่นะคะแหมคิดว่าไปซะแล้วนะคะเห็นบอกจะอุทิศตัวนะคะแต่ก่อนอื่นนี่คือส่วนหนึ่งในรายการนะเสียดายวันนี้น้องซิมกับพี่หมูมาเฉียดฉิวเลยไม่ทันมีภาพนิ่งออกมาก็ต้องขอทักทายพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำทุกที่โดยเฉพาะเรือนจำพิเศษชั่วคราวหลัก4นะคะวันนี้เรามีภาพมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวขอภาพนิ่งนิดนึงนะคะแล้วก็ขอเสียงด้วยนี่ก็เป็นกลุ่มของคุณคมลาดพร้าวนะคะวันนี้ก็นำปลาหมึกย่างจากอ่างศิลานะคะสดเด็ดมาเลยนะคะวันนี้อร่อยมากที่ไปรถเฉียดฉิวนะคะก็ไปชิมอยู่นะคะไปเยี่ยมพี่น้องเราแล้วก็ปลาหมึกน้ำจิ้มรสเด็ดจริงๆเพราะนั้นเขาบอกว่ากินปลาหมึกมากจะเป็นคอเลสเตอรอลวันนั้นไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเห็นแล้วยอมนะคะอร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บจริงๆนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของคุณลุงทองนะคะน่ารักนี่ก็มาด้วยคุณพี่นกจากกลุ่มสมุทรปราการกลุ่มรักสันตินี่ก็ท่านสงครามนะคะก็มาร่วมแจมด้วยนะคะโอ้โหที่ไม่เห็นรูปเพราะว่าไปไม่ทันนะคะ ไปเข้าไกลจะหมดแล้วถึงไปชิมนะแล้ววันนี้นี่ก็คือคุณแม่ของคุณสนองเกษวรรณด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะแล้วก็ยังมีท่านสงครามนำหนังสือนะคะไปมอบให้กับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำวันนี้ก็จะมีสถานีของเอเชียอัปเดตสื่อผู้รักประชาธิปไตยอีกหนึ่งสื่อมาเยี่ยมด้วยทีมไซเบอร์เจอร์ผมใช่นะคะ ไปร่วมกันนะคะแหมแต่เสียดายนะคะภาพน้องซิมกับคุณพี่หมูไม่ทันแต่ที่รับรองประกันคุณภาพนะคะพี่หมูบอกว่าชิมแล้วอย.อาย่อยแน่นอนเลยค่ะนะคะแหมถึงบอกว่าทุกครั้งมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เดี๋ยวเชิญคุณหมูไปชิมทุกวันพุธเลยนะทุกวันพุธเฉพาะของกลุ่มอชป.นะคะแล้วก็กลุ่มพี่น้องอื่นๆก็วันจันทร์ก็จะเป็นของคุณพี่สุดานะคะจะกลุ่มรัดประเขานะคะวันอังคารก็จะกลุ่มของคุณพี่วานิชล่มเกล้าวันพุธก็จะเป็นกลุ่มของอชป.วันพฤหัสอาจจะเป็นกลุ่มของบางซื่อแล้วหลายๆกลุ่มวันศุกร์ก็อาจจะเป็นของกลุ่มมินบุรีนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้นะคะแล้วแต่กลุ่มไหนที่สะดวกแต่อย่าลืมนะคะถือว่าคือต้องบอกว่าพี่น้องที่อยากจะไปร่วมเนี่ยก็คือไปเลยสักช่วงเที่ยงเนี่ยคือไปยังไงก็ได้เจอฮะต้องมีพี่น้องเสื้อแดงจำนวนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะวันไหนอย่าลืมพวกเขายังมีพี่น้องเราที่ยังไม่ได้รับอิสรภาพ2ปีกว่าแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อให้นะคะจากเรือนจำชั่วคราวเป็นเรือนประจำหลักสี่นะคะเพราะ2ปีกว่าแล้วยังไงก็ไม่ลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านแล้วก็แล้วเราก็เป็นรู้สึกว่าเป็นผู้เยี่ยมประจำไปแล้วนะคะจะไปคุณจิ๊บจะไปทุกวันเลยนะคะก็อันนี้ก็จะไปนานๆสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราก็มันมีธุระนะคะมีภารกิจต้องไปเยี่ยมไม่ได้ทุกวันแต่หัวใจเราไปหาทุกวันเลยนะคะประเด็นเราว่าเราจะไปทันทีนะคะแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้มาจัดรายการก็ติดธุระเหมือนกันนะคะเรียกตัวด่วนนะคะไปสัมมนานะคะค่ะก็นั่นจากภารกิจที่เรือนจำนี่ข่าวกำลังฮอตเลยนะคะว่าโอ้โหดังไปทั่วโลกเลยค่ะข่าวอะไรคะข่าวฟุตซอลฟุตซอลรวมเมื่อวานเปิดไม่ได้เมื่อวานทางฟีฟ่าได้แถลงผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวครับของฟีฟ่าเลยนะฮะได้แถลงมาว่ายกเลิกนะครับการใช้สนามหนองจอกอารีนาเหตุผลง่ายๆครับเพราะไม่ผ่านมาตรฐานก็ใครจะกล้านั่งเป็นเราก็มีกล้านั่งเกิดนั่งกำลังเชียร์กำลังมันเนี่ยอะไรรถเสียงทำไงอ่ะจริงๆเนี่ยนะฮะหนองจอกอารีนาเนี่ยนะครับทางพี่น้องเสื้อแดงพวกเรานะฮะซึ่งนำโดยโกซิกทีวีคือโกหกทีวีนั่นแหละนะฮะได้ทำการจองสนามไปแล้วว่าจะไปเตะฟุตบอลกระชับมิตรเสื้อแดงกันแหละเหมือนที่พวกเราเคยจัดมาตลอดนะครับก็จองไปแล้วแล้วก็รอดูนะฮะว่าเขาจะตอบรับว่ายังไงคือประเด็นที่เราไปจองแล้วจะไปเตะที่เนี่ยเพราะสงสารเขาทำมาไม่มีใครใช้อ้าวไหนๆพวกเราเป็นคนเสื้อแดงก็เราไปช่วยเขาหน่อยไปโซโล่ให้หน่อยรู้สึกเขาเก็บเขาไปเป็นหมื่นนะนะทำทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะ
ขนาดมันออกมาอย่างนี้นี่ขนาดท่านผู้ว่าลงทุนไปนอนค้างเลยนะคะเกาศีรษะก็แล้วเขาบอกว่าทำงาน24ชั่วโมงนะฮะคนงานตอนแรกมี 3,000 คนก็คืออัพมาคือที่คือตรงไหนมีคนเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นนะฮะค่ะแล้วก็คิดแต่ว่าปัญหาเนี่ยของสนามจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือจะยังไงคือเหตุผลเนี่ยนะฮะมันเป็นสนามนี่ต้องบอกเป็นสนามพิเศษนะฮะเพราะถูกเนรมิตโดยกทม.ค่ะนะครับแต่ว่าคือถามว่าโอเครูปลักษณ์รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแต่ปัญหาเนี่ยคือภายในนะฮะพอถามว่าการตกแต่งกันคือการแต่งกันอะไรเนี่ยมันคือปัญหาเพราะว่าคืองานเก็บงานละเอียดยังไม่เสร็จหมดแล้วคืองานเสร็จทุกอย่างเสร็จแต่ปัญหาคือเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันใช้เวลาสมมุติถามว่าปูนเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลากว่าให้แห้งกว่าของจะยึดกว่าจะอะไรคือด้วยเวลาที่มันไม่พอจริงๆเนี่ยผู้ว่าหม่อมเนี่ยนะครับได้ประกาศมาว่าวันที่7เนี่ยคอนเฟิร์มใช้ได้แล้วฟีฟ่าจะต้องโอเคแต่ปัญหามันไม่ใช่ฮะคือเหมือนเราเลือกซื้อบ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องรอให้โครงการเสร็จแล้วก็ดูว่าโอเคบ้านเป็นยังไงบ้างไม่ใช่พอปลูกปุ๊บแล้วคุณเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะห้องนักต้องเรียบร้อยความปลอดภัยด้วยนะคะไม่ใช่นั่งอยู่ขาเก้าอี้หล่นลงไปเลยเพราะว่าปูนยังไม่แห้งอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับปัญหาสนามฟุตซอลจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะฮะเพราะว่าคือเป็นคนเสนอนะฮะขอจัดกับทางฟีฟ่าซึ่ง เหมือนทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็กลัวนะฮะรัฐบาลชุดแรกคือรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนะฮะอดีตนายกเนี่ยแต่สมัยที่โครงการตอนนี้คือส่งงบมาเนี่ยเป็นของพรรคเพื่อไทยนะคะใช่ฮะก็คือเป็นสมัยของนายกยิ่งลักษณ์แต่ปัญหาเนี่ยก็คือเริ่มจริงคือเริ่มจากยุคของนายกอภิสิทธิ์แล้วปัญหาเนี่ยคือว่าเขากลัวฮะกลัวตอนแรกมันมีการตกลงมีปัญหาระหว่างกทม.กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนะฮะว่าเฮ้ยจะให้ใครดูแลสุดท้ายก็คือเขาก็โยนให้กทม.ไปเหตุผลง่ายๆพี่เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเปลี่ยนขั้วรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยที่ได้หน้าคือพรรคเพื่อไทยค่ะนะครับแต่เขารับอาสาเองเขาก็เลยโยนให้กทม.ใช่ให้กทม.ดูแลแต่ว่าพอกทม.ดูแลเนี่ยนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะนอกจากการผ่านงบไปแล้วเขาก็ใช้ข้ออ้างว่าน้ำท่วมน้ำท่วมหนองจอกจริงเนี่ยแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแดงใกล้ๆพื้นที่ฮะพี่น้องเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นแดงจากฉะเชิงเทราแดงจากคือในบริเวณใกล้เคียงก็แดงกิ่งแก้วแดงลาดกระบังเนี่ยจะรู้กันหมดว่าตรงนั้นเนี่ยท่วมเนี่ยไม่ได้ท่วมขนาดนั้นนะฮะคืออย่างเยอะก็ครึ่งแข้งก็ทำงานได้อยู่แล้วก็คือทำงานได้ปกติแต่ปัญหาคือว่าหม่อมไม่ทำนะฮะแล้วก็งี่เง่าใช้คำว่างี่เง่าเลยนะครับเพราะว่างบก็ผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แล้วปัญหาเนี่ยเสร็จก็ไม่ตรงเวลาคือสุดท้ายเนี่ยคือเสียหายนะแล้วคนที่เจ็บที่สุดคือประชาชนคนไทยเหตุผลเพราะว่าการที่ฟีฟ่าต้องบอกว่าฟีฟ่าเนี่ยมันคือฟุตบอลเฟเดเรชันไงพี่เนอะไหมมันคือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นสมาพันธ์ที่ทุกคนจับตาทุกคนดูบอลทุกคนดูฟุตบอลคือฟีฟ่าพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำว่าฟีฟ่าจากการจัดแข่งขันบอลโลกบอลใหญ่บอลสนามใหญ่นะฮะแต่ว่าฟุตซอลเนี่ยนะครับฟุตซอลก็คือเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นกีฬาเล็กใช่เป็นฟุตบอลสนามเล็กที่ไม่ได้ใช้หญ้าแล้วก็ลดตัวผู้เล่นลงมาต้องใช้สนามใหญ่ใช่ครับคือทางฟีฟ่าเนี่ยนะครับเขาให้เกียรติประเทศไทยในการจัดการแข่งขันคือข้อเนี้ยสำคัญที่สุดเนอะไหมคนไทยทุกคนนะครับมีความฝันว่าอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกนะฮะณนะวันนี้พวกเราได้รับโอกาสได้จัดฟุตซอลโลกแล้วทีมชาติไทยก็เป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในรอบคัดเลือกนะฮะคือก็คือสบายๆคือณวันเนี้ยแม้ผลงานของบอลทีมชาติไทยนะตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางคือทั้งตารางเนี่ยมี4ทีมแค่ตัดเอาอันดับ1อันดับ2นะฮะแต่ประเทศไทยอยู่อันดับ3ซึ่งคะแนนของอันดับ3และอันดับ2เนี่ยเท่ากันฉะนั้นวันนี้เป็นนัดชี้ชะตาของบอลทีมชาติไทยนะของฟุตซอลทีมชาติไทยว่าถ้าเก็บคะแนนได้เข้ารอบที่สำคัญที่สุดต้องไปลุ้นอีกคู่ด้วยนะว่าอันดับ2เนี่ยเก็บแต้มไม่ได้คือว่าจะแพ้หรือจะเสมออารีนาไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้นี่ฮะฟุตซอลทีมชาติที่อินดอร์ใช่ครับก็คือว่ามันคือความฝันนะฮะของเด็กไทยของชายไทยนะครับผมก็ดูบอลมาตั้งแต่เด็กดีใจพูดตรงๆว่าดีใจที่ได้เห็นประเทศไทยได้รับโอกาสจากฟีฟ่านะครับได้จัดฟุตซอลโลกแต่ผมก็ไม่คิดเลยว่านะฮะจะพลาดโอกาสใช่ก็คือหม่อมเนี่ยจะทำลายความฝันของคนทั้งประเทศถามว่าคือมันการแม้กระทั่งฟุตบอลใหญ่นะฮะบอลโลกใหญ่เนี่ยคือทุกรอบเนี่ยทางประเทศไทยก็จะได้ก็คือส่งไปอยู่แล้วนะฮะส่งคือขอเขาจัดเป็นเ
ขาเรียกว่าเป็นประเทศเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชุดใหญ่เนี่ยคือฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพเนี่ยก็ส่งไปตลอดเขาก็เหมือนว่าเขาลองภูมินะให้คิดว่าตัวคำได้เออคืออย่างน้อยถ้าฟุตซอลได้เนี่ยบอลโลกก็สบายสบายใช่นะฮะแต่สุดท้ายก็คือเฟลต้องใช้ความหลังความหวังลิบดีแน่เลยที่จะจัดใช่ฮะต่อไปนะครับแล้วคือเขาให้เกียรติเขาให้เกียรติบอลไทยเนี่ยเพราะว่าคือฟุตซอลไทยเนี่ยเก่งทำไมถึงเก่งคือสนามเล็กไงพี่คนน้อยแล้วคือใช้ความเร็วในการเล่นคือด้วยเขาเรียกว่าสรีระของคนไทยแล้วเนี่ยตัวเล็กกว่าตัวบางกว่าแล้วสนามใหญ่เนี่ยเราจะแพ้นะคะใช่เพราะว่าฟุตบอลต่างประเทศเวลาเราเจอตัวใหญ่ๆเจอตัวยาวนี่เราแพ้เพราะแรงปะทะก็ไม่มีใช่ฮะคนไทยตัวเล็กนะคะฟุตซอลเนี่ยเล่นบอลสั้นๆเล่นบอลกับพื้นซึ่งมันคือสูตรที่คนไทยถนัดที่สุดนะฮะเขาก็ให้โอกาสแต่วันนี้เฟลครับคือตรงส่วนนี้ใครจะรับผิดชอบนะคุณจะมาโยนบอกว่าเกมการเมืองอีกแล้วเขาโยนให้การเมืองเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับแกล้งคือไม่ยอมส่งพื้นสนามมาให้สักทีบล็อกไว้ที่จีนผมอะไรนี่โทษเขาตลอดเลยนะงงไหมงงไหมก็คือทางฟีฟ่าไม่ใช่ทางฟีฟ่าทางกทมเนี่ยนะครับได้สั่งซื้อนะฮะพื้นสนามจากทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสุดท้ายพอเช็คไปเช็คมาสนามเนี่ยมันมาค้างอยู่ที่จีนงงไหมพี่บอกสั่งจากอเมริกาแต่ของมาอยู่ที่จีนมันเกี่ยวอะไรกับที่จีนใช่ไหมก็พวกนี้ทักเขาเรียกว่าไอ้ลำไม่ดีโทษปีโทษกองนี่สั่งมาทางเรือหรือเปล่าคะพวกก็ไม่รู้เขามาไงคือถ้ามาเรือไม่ทิศทางเรืออาจจะถูกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้ามาเรือมันต้องมาเมืองไทยก่อนเพื่อไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเส้นทางน้ำนะคะมันอาจจะพัวพันกันนะเพราะว่าน้ำอาจจะเปลี่ยนทิศทางเพราะโดนกระสอบทรายอุดตามท่อนะฮะมันก็คือมันคือปัญหาตรงส่วนนี้แล้วก็เขาเรียกว่าเฟลเนี่ยคือเจ็บกันหมดเจ็บหมดใช้คำว่าคนไทยทั้งประเทศเจ็บงานเนี่ยอันนี้จะโทษใครนะคะอย่าโทษคนอื่นเลยนะคะเพราะว่างบประมาณเนี่ยจากพรรคเพื่อไทยนะลงไปไม่รู้ต่อเท่าไหร่ให้โอกาสกับผู้ว่ากทม.แล้วครับจริงๆเนี่ยผู้ว่าเนี่ยผมไม่อยากว่าเขานะแต่ว่ามันเกินไปจริงๆอ่ะพี่ถามว่าในรอบ2เดือนที่ผ่านมานะครับนายสุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยลงข่าวทุกวันแล้วแต่ละวันเนี่ยลงไม่ซ้ำเรื่องเนอะพี่เรื่องเยอะคือเรื่องเยอะเรื่องเยอะมากคนนี้ใช่แล้วคือไม่ว่าใครจะถามอะไรผมหรือผมจะพูดในรายการไหนก็ช่างผมจะพูดตลอดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าไม่เลือกคือผมไม่ได้บอกต้องเลือกพรรคเพื่อไทยคนจากพรรคเพื่อไทยผมแค่อยากจะบอกว่าจะเลือกใครก็ช่างที่ไม่ใช่คนจากประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นนายสุขุมพันธ์บริพัตรหรือว่านายกรจติกาวณิชก็พวกนี้เขาทำงานไม่เป็นก็เป็นแต่พูดบอกแล้วดีแต่พูดดีแต่พูดจริงๆแล้วก็คือพยายามจะสร้างภาพทุกอย่างให้มันดูดีจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณทำมาได้ก็โทษคนอื่นหมดประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะพี่ผู้ว่ากทม.หม่อมเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเอารูปขึ้นให้ดูด้วยฮะที่รูปในสนามบอลนะครับก็ผู้ว่าเนี่ยนะครับได้เกณฑ์คนนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการของกทม.ทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปนั่งอัดกันอยู่ในสนามแล้วก็คือใช้คำว่าเกณฑ์เลยนะอันนี้คือผมเช็คมาแล้วนะครับเขาใช้วิธีการที่ว่าเช็คชื่อเลยใครไม่มาก็มีปัญหานะฮะนั่งเต็มหมดทั้งสเตเดียมเนี่ยนั่งเต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์หลายๆคนไปนั่งชมไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่านะฮะชื่อเลยนะพี่อดีตผู้ว่าก่อนอภิรักษ์อภิรักษ์ชื่อนี้ไม่อยากจำ นะครับเข้ามากับนโยบาย อะไรนะแท็กซี่อัจฉริยะเนี่ยผมก็เห็นวางกองเนี่ยอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นไปเตะบอลกันด้วยอันนั้นนั่นอันนี้หม่อมเอ๋ออันนั้น อภิรักษ์อันนู้นอภิสิทธิ์แล้วมือก็ทำอะไรมือน่ะไอก็เรียกอะไรนะกรรมการเขาเดินไปบอกหม่อมเอ๋อว่าห้ามพกอาวุธเข้ามานะครับน้องทีมงานขาช่วยตัดภาพลงนะครับมันจะเข้าขายเลดอาร์แล้วนะคะช่วยตัดภาพลงนิดเออจริงๆดูหน้าดูตาแกซะหน่อยนะฮะเป็นน้ำลายถ้าเป็นน้ำลายยืดก็ใช่เลยนะคะคือไม่เข้าใจไงนะฮะอ่ะพอภาพพอแล้วครับคนไม่ได้ละดูคนไม่ได้จริงๆเนี่ยจริงๆเห็นภาพนี้นะฮะมันมีการไปเปรียบเทียบกับน้องจ้าคันหูในโลกไซเบอร์เนี่ยมีการเปรียบเทียบคือจ้าคันหูหรือจะมาสู้เอ๋อคันหำขอประทานโทษนะคะบางคำอาจจะหลุดนะครับต้องขออนุญาตจริงๆนะครับคือไม่คือตรงส่วนนี้ขอพูดนิดนึงเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเขาเล่นกันนะฮะสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียก็ต้องจะไม่คันได้ยังไงในเมื่อเก้าอี้คุณก็ยังไม่ทำความสะอาดปูนเขาก็ยังไม่แห้งฝุ่นก็ยังเยอะแล้วคุณเป็นหน้าเก้าอี้มันก็คันสิใช่หรือเปล่าเขาไอ้นี่คือคนที่ถูกเกณฑ์เข้าไปนะฮะข้าราชการกทม.ทั้งหมดที่ถูกเกณฑ์เข้าไปทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวฮะเวลาลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นจากสเตเดียมลุกขึ้นจากอัฒจันทร์เนี่ยนะฮะ
คืออัศจรรย์เนี่ยสั่นทั้งแถวเลยโอ้ตายเลยสั่นเลยนะถ้ามีจังหวะที่ลุกกันเร็วๆหรือนั่งเร็วนี่คือใช้คำว่าสั่นกันทั้งแถวเลยค่ะอย่างนี้รู้แล้วค่ะว่าจะให้ใครเข้าไปทดสอบครับเพราะฉะนั้นใครดีม็อบปลูกข้าวที่สนามหลวงไม่ต้องไปไม่ต้องไปนะฮะสนามม้าไม่ต้องไปไปที่นี่ที่เดียวค่ะรับรองเลยสั่นแน่ครับเพราะว่าก็บอกว่าทำไมถึงมือสั่นอ่ะเพราะสนามมันสั่นไงจะได้แก้ตัวได้ไม่เกี่ยวกับประสงค์ท่านประสงค์ใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยนะคะเพราะว่าสนามมันสั่นอยู่แล้วเป็นข้ออ้างไงไม่ได้สั่นนะครับเพราะสนามมันสั่นนะคะคือมันเหมือนว่าคือด้วยสภาพสนามด้วยอย่างมันไม่มีอะไรพร้อมแล้วนะวันเนี้ยก็คือทางฟีฟ่าก็ประกาศแล้วว่าโอเคไม่มีปัญหาในเมื่อสนามฟุตซอลในไทยเนี่ยน่ามีหลายสนามก็คือในกทมเนี่ยทั้งหมด4สนามแล้วก็ที่โคราช1สนามก็คือใช้ตรงส่วนนั้นไปไม่มีปัญหาคืออันนี้ผมคิดนะว่าโอเคแล้วคุณจะรันมาสร้างสนามทำไมเนี่ยเมื่อมีสนามอยู่แล้วแล้วคุณเอางบประมาณที่มีเนี่ยมาบำรุงรักษาสนามเก่าดีกว่าถูกไหมฮะถ้าทำสนามไปแล้วได้เททุ่งเป้นนี่ผมไม่ไหวเสียชื่อเสียประเทศไทยไม่ไหวถ้าทำแบบนี้แย่จริงๆนะคะแล้วอย่างนี้คุณอยากคนกรุงเทพยังจะตัดสินใจนะคะจะเลือกใครดีนะคะต้องใช้ความคิดมากๆใช้วิจารณญาณฮะไม่ต้องเลือกคนจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้บอกว่าต้องเลือกนะฮะแต่เรากำลังบอกอยู่ว่าคือใช้สมองครับอย่าทำเหมือนที่ผ่านมาคือถามว่าเลือกนายอภิรักษ์เหตุผลเพราะว่าเป็นตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ดีแต่ดีคุ้มพันอีกล่ะใช่ก็เลือกอีกก็ไปเลือกอีกแต่ถามว่าถ้าผมไปถามคนเหล่านี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ดีอย่างไรคุณมีคำตอบให้ผมไหมเขาดีแต่พูดไงก็แค่นั้นแหละพี่ถามว่าผลงานเด็ดๆอะไรไม่เป็นสักอย่างเปรียบเทียบนะฮะของนายสุขุมพันธ์แม่ยกเปรียบเทียบเนี่ยของนายสุขุมพันธ์นะฮะผลงานเนี่ยเยอะกว่านายอภิรักษ์แต่ผลงานที่เยอะเนี่ยคือผลงานเสียถูกไหมฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเอากระสอบทรายไปอุดท่อนะฮะทำน้ำท่วมกรุงเทพใจจืดใจดำกับคนต่างจังหวัดนะฮะบล็อกน้ำให้เข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยนี่คือผลงานของนายสุขุมพันธ์ซึ่งผลงานก่อนหน้านะฮะก็มีรถดับเพลิง 2,000 คันของนายอภิรักษ์ โกสายโยธินแล้วก็มีไอ้ตู้เรียกแท็กซี่อัจฉริยะอะไรของเขาน่ะนะถามว่าวันนี้ไอ้แท็กซี่อัจฉริยะเนี่ยก็ยังกองอยู่ข้างถนนนะฮะก็คือเป็นที่บังแดดบังฝนแต่ก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นการวัดผลการทำงานได้เลยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งต่อไปค่ะก็ให้พวกเราคนกรุงเทพนะคะต้องคิดให้ดีนะคะว่าเราจะเลือกผู้ว่าแบบไหนนะคะให้คนทำงานจริงจังนะคะไม่ใช่ทำงานหล่อแหละแบบทำแบบชีเลยหน้าเหมือนสนามฟุตซอลนี่นะคะใช่ฮะข้างนอกเลยสวยหรูแต่ข้างในเนี่ยต้าติ้งหนงเลยนะคะเรานั่งก็ไม่ได้ไม่กล้าเข้าไปนะคะบางทีบางที่เนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยปูนติดรองเท้าออกมาเลยนะคะครับเนี่ยเพื่อนที่อยู่แถวนั้นเข้าไปแล้วเข้าไปดูแล้วนะคะว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆแล้วคุณจะบอกว่าเป็นการเปิดสนามได้อย่างไรถูกต้องนะครับโอ้โหเห็นแล้วแล้วใครเขาถึงฟีฟ่านะคะก็จะมายอมให้คุณใช้สนามอย่างนี้ได้ยังไงไอ้อย่างนี้ต้องวัดใจกันเลยนะคะว่ารักกันจริงไหมมันต้องติดต่อท่านเสอ้ายเลยนะคะมัดข้างหน้าไปนู่นเลยจริงพูดถึงเสอ้ายเนี่ยจริงๆไม่ต้องเชิญท่านประสงค์สุนทรีนะคะสนามก็สั่นแล้วนะใช่ไหมคะไปเด็กก็จีนไม่ไหวแกจับไม้พูดยังไงสั่นรู้สั่นตกลงที่สนามสั่นเนี่ยไม่ใช่ท่านประสงค์สุนทรีไปเกาะสนามนะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะโอ้เขาจะมีพลังขนาดนั้นจริงนะจริงนะด้วยสภาพสนามแบบนี้นะพี่ให้แกไปยืนเกาะสนามแล้วแกขย่าเนี่ยผมมั่นใจว่าสนามก็สั่นแน่นอนสั่นโอ้โหแปลว่าคนที่มีพลังเยอะไม่ใช่พลังเยอะผมว่าสนามฟุตซอลเนี่ยห่วยสนามน้องจอกเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับก็โฆษณากันไหมเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยอยากจะพูดเรื่องนะขุดศพนะครับที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกานะที่มีหลายข่าวกันเลยนะมีผลอย่างเกิดจะเป็นทางการแล้วนะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเมืองของไทยเดี๋ยวกลับมาพูดกันนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าไม่มีประชาชนที่จะไปร่วมนะว่าสนามนั้นแข็งแรงนะก็บอกแล้วบอกเสียอ้ายบอกจัดให้ข้างหน้าเขาบอกจัดหนักจัดให้จัดเต็มเลยนะคะเอาเลยค่ะให้เต็มสนามเลยแล้วต้องขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์หลักจาเป่านะคะที่ดูแลรายการเราแล้วก็ซีนอนค่ะไม่ต้องโฆษณาค่ะน้องซีเดี๋ยวพี่โฆษณาเองนะคะเพื่อจะบอกว่าเมื่อวานชวนจิ๊บเข้าห้องไม่ใช่หรือโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะในช่วงเบรกที่2แล้วพบกันนะคะOh.
ค่เพียงมือเปล่าจิตใจเพ้อคราวรักความเป็นธรรมนำศรัทธาสัญญาตอกย้ำจะทำความจริงที่งดงามให้ขึ้นประชาแต่คุณค่าคนที่ความคิดต่างไม่มีหนทางพบความสงบทำให้คนลุกฮือสู้รบจะกลบเกลื่อนศพคนที่ตายนั้นได้อย่างไรตะโกนบอกฟ้ามันไร้ความกล้านี้โปรดบอกหน่อยสิยิงไล่ข้าทำไมเขาก็คงเขาก็ใครแค่ใจคิดต่างกันเขาก็คุณที่ต้องการประชาธิปไตยศพคนที่ตายนั้นได้อย่างไรตะโกนบอกฟ้ามันไร้ความปราณีโปรดบอกหน่อยสิยิงไล่ข้าทำไมเขาก็คุ้มเขาก็ไทยแค่ใจคิดต่างกันขอบคุณที่ต้องการประชาธิปไตยตะโกนบอกฟ้ามันไร้ความปราณีโปรดบอกหน่อยสิยิงไล่ข้าทำไมเขาก็คุ้มเขาก็ไทยแค่ใจคิดเขาก็คนที่ต้องการประชาธิปไตยค่ะสำหรับบทเพลงที่นำมาฝากก็จะพูดถึงการขุดศพที่จังหวัดระยองนะคะครับแล้วก็มีการยื้อแย่งศพกันนิดนึงเนื่องจากพี่น้องคนแสดงก็ได้ไปเฝ้านะคะโดยเฉพาะสุสาน3ที่ด้วยกันนะคะแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะจากพี่น้องมวลชนคนแสดงไม่กี่ท่านเท่านั้นเองนะคะกับมูลนิธิประมาณ500ท่านนะคะที่ไปขุดศพล้างป่าช้านะคะซึ่งก็ได้ออกมาศพนึงนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นกาดอาสาโดยเฉพาะเราได้หลักฐานชุดนะคะเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงนะคะมีรอยเหมือนรอยลากนะคะกางเกงขาดที่หน้าอกทางด้านซ้ายนะคะจะมีรอยกระสุนแต่ถ้าเป็นด้านขวานะคะของภาพที่เราเห็นนะคะนี่คือภาพของชุดนะคะคาดว่าจะเป็นกาดอาสาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเพราะว่าที่เข็มขัดนะคะจะมีการปั๊มหัวเข็มขัดเป็นภาษาอังกฤษคำว่าโปลิสนะคะส่วนกะโหลกศีรษะนะคะทั้งสองข้างเนี่ยถูกทุบนะคะยุบนะคะแล้วก็ทางท้ายทอยเนี่ยก็จะมีการร่องรอยถูกทุบกระดูกจะแตกสลายนะคะครับก็จะเห็นว่านี่คือศพนะคะที่เราสามารถนำออกมาพิสูจน์หลักฐานนะคะนี่คือศพแรกยังเหลืออีกหลายๆศพซึ่งหลายๆศพในนั้นนะคะมีแต่การสวมกางเกงไม่ได้สวมเสื้อซึ่งมันน่าแปลกแต่ที่สุสานแห่งนี้นะคะทางเจ้าของก็บอกว่าเป็นการนำศพมาจากตอนที่เกิดเหตุการณ์พายุเกซึ่งหลายท่านก็พิจารณาว่าถ้าเป็นศพที่มาจากพายุเกแล้วเนี่ยมันหลายปีแล้วเสื้อผ้าน่าจะมีการเปื่อยหมดแล้วเปื่อยบ้างนะคะนี่คือภาพคลิปนะคะบางส่วนนะคะ
ให้ดูซับนะคะพวกที่ว่าสังฆประชาชนเห็นไหมคะว่าเขาหน้าสงสารขนาดนะคะเช็ดตายโดยที่ไม่มีความเป็นธรรมแม่มันเยอะแล้วว่านี่เราก็ดูภาพกันไปเรื่อยๆนะคะเขาจะค้นหากันไปเรื่อยๆในแบบนี้ที่ว่าจะคนนี้ก็แค่ไม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่คนค่ะเป็นพิธีล้างป่าช้าค่ะนะคะแต่ว่าพี่น้องมวลชนคนแสดงมีหลายท่านนะคะได้ให้ข้อมูลว่าช่วงที่มีการสลายการชุมนุมเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการนำศพมาฝังไว้ที่สุสานอยู่3ที่ซึ่งเป็นช่วงที่หลังสลายการชุมนุมแล้วก็อ้างว่าเป็นศพที่มาที่ประสบอุบัติเหตุนะคะพายุเกซึ่งเป็นศพที่มาจากภาคใต้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่ทางใต้ทำไมฝังที่นี่ล่ะปักไทยใช่ไหมคะทำไมมาฝังถึงจังหวัดระยองซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ไงคะจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณช่วงน่าจะปีครึ่งได้แล้วที่ผ่านมามีข่าวนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับ260กว่าศพเจอนะมันก็ละแวกเดียวกันนะชลบุรีพัทยาสัตหีบระยองเดี๋ยวตัดภาพมาที่ห้องส่งดีกว่านะคะนี่ก็คือภาพบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าคงจะกินเวลาเข้าไปนานมันมีบางภาพนะคะซึ่งพอขุดออกมาแล้วเนี่ยจะใส่ถุงดำนะคะห่อผ้าขาวจริงใส่ถุงดำแต่ม้วนมาเป็นถุงกลมๆซึ่งถ้าเป็นการตายโดยทางสถาบันนิติเวชหรือว่ามูลนิธิเขาจะห่อผ้าขาวซึ่งจะวางให้ศพดูสวยงามคือให้เกียรติกับศพนะคะแล้วถึงจะฝังแต่นี่เหมือนใส่ถุงอะใส่ถุงโยนไปเลยใช่ค่ะแล้วบางศพหรือแต่กางเกงเสื้อไม่มีซึ่งหลายท่านได้ให้ข้อมูลนะคะว่ามีการเห็นถอดเสื้อผ้าของพี่น้องคนเสื้อแดงออกก่อนที่จะฝังเคยเป็นเสื้อแดงเขาจะถอดออกเขาหรือเปล่าคือสิ่งที่ตรงนี้นะคะยังเป็นเรื่องค้างแข็งใจให้กับมวลชนเป็นจำนวนมากนะคะที่จับตาดูอยู่แล้ววันนี้ก็จะมีการขุดศพด้วยซึ่งวันนี้ก็คงต้องรอดูภาพในช่วงเย็นอีกทีนึงแล้วก็จะมีวันที่11แล้ววันที่13ก็จะมีการขุดศพอีกครั้งนึงสุสานใหญ่อีกทีนึงนะคะแล้วจะนำภาพมาฝากนี่ก็เป็นภาพบางส่วนนะคะเดี๋ยวได้รายละเอียดยังไงเราจะนำมาแจ้งให้ทราบนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนยังจับตาดูอยู่นะคะแล้วพี่น้องมวลชนคนแสดงทราบไหมคะ2ปีกว่าแล้วก็ยังผัดกันไปเฝ้าสุสานตรงนี้ไว้นะคะดูเมื่อไหร่ก็เศร้าเมื่อนั้นนะแต่บางภาพนะคะดูเมื่อไหร่ก็มีร่องรอยกระสุนเลยนะคะมีร่องรอยกระสุนถึงบอกว่าอาจจะเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมจากวีรชนที่ตายไปแล้วหรือเปล่าถามหาความยุติธรรมน้องซิมนะคะในฐานะที่เป็นวัยรุ่นเห็นแล้วรู้สึกยังไงคะคือถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะคือต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมเป็นคนแสดงคือใช้คำว่าเกิดมาเป็นแดงนะแต่ว่าไม่ค่อยจะเข้าร่วมกิจกรรมไม่ค่อยจะเข้าร่วมสักเท่าไหร่เพราะเป็นวัยรุ่นคนนึงนะก็ยังใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นคือไปเรียนไปเที่ยวไปตามภาษาแต่พอมีการสลายการชุมนุมคือความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะฮะวันที่10เมษาผมเห็นศพของพี่น้องแสดงผ่านหน้านี่ผมก็เมื่อคิดในใจแล้วคือถ้าเกินกว่านี้เราก็ไม่รู้จะทนเราก็ทนไม่ไหวแล้วนะฮะแต่พอมี19กันยาอีกไอ้19พฤษภาคมนั้นคือทุกอย่างจบคือคำสัญญาที่ผมให้กับตัวเองคือผมจะทำทุกวิธีนะให้คนเหล่านี้ต้องมาถูกลงโทษแล้วพี่น้องที่เสียชีวิตไปต้องไม่ตายเปล่านี่คือสิ่งผมสัญญากับตัวเองแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องแสดงหลายๆท่านก็คิดเหมือนผมรู้สึกเหมือนผมแล้วก็หลายๆคนอาจคือต้องยอมรับว่ามวลชนของพวกเราเนี่ยหนาแน่นที่สุดก็ช่วงชุมนุมปี53หลังจากนั้นมามีการสลายการชุมนุมก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยยังมากกว่าเขาด้วยนะใช่ฮะคือเราจะคือเดี๋ยวอยู่ในที่ตั้งก่อนที่มั่นก่อนเราต้องดูที่ว่าเขาตอนนี้บ้านเมืองเป็นยังไงนะคะถ้ามีการแบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยคิดว่าคนแสดงต้องออกมาเยอะกว่าเก่าแน่นอนเพราะก็ทนไม่ไหวแล้วก็ทำไมถึงจะฆ่ากันแบบไม่มีสิ้นสุดกันหรือยังไงอ่ะฆ่ากันอยู่ได้นะครับพอความคิดแตกเข็นต่างก็มาฆ่ากันแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เมืองประชาธิปไตยแล้วแบบนี้มันจะบังคับกันอะไรกันมากมายใช่ไหมคะครับก็ในเมื่อพูดถึงระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมก็อยากจะพูดเรื่องการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกานะฮะจริงๆก่อนที่จะพูดถึงผลที่ว่าเลือกตั้งจริงมีข่าวเมื่อเช้าล่าสุดเลยฮะพรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับเดี๋ยวรบกวนทีมงานเอาภาพขึ้นด้วยครับนะฮะภาพแรกอันนี้เป็นข่าวนะครับจากมติชนออนไลน์นะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยนะครับนายวาลินนายคนนี้เนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ประชาธิปไตยใหม่ได้เข้าไปยื่นหนังสือฮะนะครับ
คือเหมือนประมาณว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำทุกอย่างของพรรคประชาธิปัตย์คืออยากให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนไม่ใช่คือให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาดั่งเช่นคอนเซ็ปต์ของพรรคประชาธิปัตย์เขาเคยพูดเอาไว้ใช่เคยพูดเอาไว้เขาพูดมาตลอดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเขาต้องการจะบอกพรรคคือเหมือนว่าเขาส่งข้อความเนี่ยไปถึงพรรคประชาธิปัตย์เลยว่าให้เลิกสนับสนุนทุกเครือข่ายที่ล้มล้างระบบการปกครองระบบการปกครองของระบบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเซอากลุ่มพันธมิตรก็ดีกลุ่มต่างๆนะอันนี้มาจากมติชนออนไลน์นะฮะซึ่งเป็นข่าวเมื่อเช้าเลยนะฮะก่อนที่จะมาจัดรายการนะฮะก็ได้เซฟมาซึ่งตรงส่วนนี้มันสะท้อนฮะทำให้พรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยไม่ได้มีเก้าอี้ในสภาแม้แต่ตัวเดียวคือคนข้างนอกเป็นใช่ฮะคือประชาชนเขาบอกเขาทนไม่ได้ถูกต้องฮะเพราะว่าเห็นไอ้พรรคปชป.เนี่ยไปสนับสนุนใช่ครับนะคะก็คือเหมือนว่าพรรคนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มีเก้าอี้ในสภาเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคที่มีเสียงเป็นอันดับ2รองก็แค่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเขารับไม่ได้การที่มีการโยนแฟ้มกันลากเก้าอี้นี่คือประชาชนแต่เขาก็ยังไม่เคยถามหาความจริยธรรมจากพวกเขาเลยนะคนพวกนี้หาไม่ได้ฮะคือถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอย่างคือข่าววันนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าเป็นข่าวต่างประเทศทั้งหมดก็คือข่าวการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะนายบารักคูเซนโอบามานะครับก็รักษาตำแหน่งประธานาธิบดีไว้ได้อีกหนึ่งสมัยมันจะมีผลอะไรกับประเทศไทยไหมแน่นอนแน่นอนฮะก็คือว่ามันไม่ใช่คือถามว่าเรื่องของ AEC เรื่องทุกอย่างด้วยความสัมพันธ์ของโอบามากับรัฐบาลไทยแน่นแฟนมากอยู่แล้วฉะนั้นคือเรื่องการเทรดสินค้าเรื่องอะไรก็คือยังเป็นไปตามปกติแต่ที่มากกว่านั้นเนี่ยผมอยากจะพูดผมอยากจะเปรียบเทียบนะฮะให้กับสลิมฟังนิดนึงนะฮะว่าคุณบอกว่าคุณรักชาติรักชาติเนี่ยนะคุณไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสักกี่ครั้งทั้งชีวิตถามว่าเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยคุณไปเลือกตั้งมาป่ะฮะนะฮะปากบอกรักชาติแต่คุณไม่เคารพประชาธิปไตยคือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะระบบการเลือกตั้งเขาเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นถามว่าตัวของทั้งโอบามาและมิกรอมนี่เนี่ยนะครับทั้งสองคนมีผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ของเขาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยผู้สมัครชิงผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ผู้ว่าประธานาธิบดีนะฮะทั้งสองท่านนี้เนี่ยนะครับเขาก็นำของนะฮะไปบริจาคให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้พวกคือภาษาอังกฤษเขาเรียกโฮมเลสไปช่วยพายุไปช่วยคือทุกอย่างก็คือมีการแจกของมีการสนับสนุนถามว่าประชาชนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเขาตั้งทีมงานนะฮะทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันตั้งทีมงานมีออฟฟิศเปิดในทุกๆเมืองทุกหัวเมืองมีแล้วจะให้คนคือคนที่เข้ามาในออฟฟิศเนี่ยโทรเช็คทุกบ้านแล้วคุณอยู่ไหนทำไมไม่ไปเลือกตั้งจะไปเลือกตั้งไหมเดี๋ยวเอารถไปรับใช้วิธีนี้ก็เลยไม่ว่าทั้งพรรคเดโมแครตหรือรีพับลิกันนะฮะต่างฝ่ายต่างมีกิจกรรมเหมือนกันซึ่งเหมือนเขาเรียกว่าเขาสนับสนุนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่มีคำถามต่อมาว่าสิ่งที่เขาทำเหล่านี้เอาของไปแจกมีการเอารถไปรับไปส่งเนี่ยไม่ใช่การซื้อเสียงเหรอนะฮะจริงๆภาพที่น้องสิงห์นำมาออกนะคะเป็นภาพการเลือกตั้งของต่างประเทศก็จริงแต่ที่เรานำมาเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างกับเมืองไทยเมืองไทยครับเห็นการเลือกตั้งแบบนั้นอ่ะเขายอมรับนะคะเสียงข้างที่แพ้ข้างน้อยเขายอมรับเขายอมรับหมดนะคะถามว่าหมดวาระแล้วรอการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมคะแม้กระทั่งเลือกตั้งยังไม่เสร็จนะฮะมิกรอมนี่แถลงข่าวแล้วว่าโอเควันนี้ผมแพ้โอบามาสุดยอดหวังว่าพวกเราจะได้ร่วมงานกันเขาก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะไม่เหมือนถามว่าเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งคราวที่แล้วที่อเมริกานะฮะเป็นการแข่งขันระหว่างโอบามากับเฮลลี่คินตันนะครับบารักโอบามากับเฮลลี่คินตันในเมื่อเป็นคู่แข่งกันแล้วนะฮะโอบามาชนะฮิลลี่คินตันก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาร่วมทำงานด้วยกันแล้วรอให้บริหารประเทศครบวาระครับถ้าโอบามาทำงานไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกนี่ถ้าโอบามามาเมืองไทยนะลองถามดูนะคะ พี่น้องคนไทยโดยเฉพาะผู้รักประชาธิปไตยนะเจอโอบามาช่วยถามหน่อยฮะอยากมาอยู่เมืองไทยไหมอยากมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาคงไม่มาหรอกคงไม่มาหรอกค่ะเขาบอกกลัวจะไล่กลัวจะมาเจอม็อบเสียอ้ายตอนนี้ใช่ใช่ไหมเออก็จะไล่เออก็จะไล่ก็คือว่าที่ผมเล่าให้ฟังต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะฮะเป็นการเปรียบเทียบมีคนถามว่าเป็นการซื้อเสียงหรือเปล่านะฮะทั้งสองฝ่ายออกมาพูดแล้วมันไม่ใช่การซื้อเสียงมันคือการส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วที่สำคัญที่สุดประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันไปรับหรือว่าคือไม่ว่าพรรคไหนจะไปแจกของหรือรถไปรับเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคะแนนเสียงที่เขาจะลงให้เขามั่นใจว่าคนอเมริกันเนี่ยนะฮะ
มีความคิดมากพอมีอำนาจการตัดสินใจมากพอแล้วทุกคนก็เคารพถามว่าไม่ใช่ว่าโอเคผมเป็นสมมุตินะผมเป็นโอบามาผมเอารถไปรับผมเอารถไปรับพี่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วผมต้องล็อบบี้เฮ้ยนี่เอารถมารับไหมนะเลือกผมด้วยนะไม่มีนะถ้าเมืองไทยผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายไงเหตุผลที่ผิดกฎหมายเพราะว่าจรรยาบรรณของนักการเมืองไทยนะฮะในหลายๆคนไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกพรรคนะในบางพรรคแล้วก็หลายๆคนแล้วก็ความเขาเรียกว่าคนไทยนะวันนี้ยังไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองเท่าที่ควรฉันตรงส่วนนี้ต้องปรับต้องหาข้อมูลทั้งพี่น้องเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้อหลากสีทุกฝ่ายต้องหาข้อมูลต้องคือนะวันนี้ปัญหาของประเทศไทยก็คือประชาชนคนไทยด้วยตัวเองเนี่ยไม่รู้สิทธิ์และเสรีภาพของตัวเองเอางี้แล้วกันตอนนี้น้องซิมบอกว่าคนไทยไม่รู้จักสิทธิ์แต่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยรู้จักอภิสิทธิ์ไงไม่รู้จักคำว่าแพ้ชนะคืออะไรต้องบอกก่อนนะว่าคนไทยที่ผมว่าไม่ใช่พี่น้องเสื้อแดงนะฮะพี่ว่านะเพราะกฎหมาย50หรือเปล่าปี50หรือเปล่าคือทุกทำให้เป็นอย่างนี้รัฐธรรมนูญปี50บล็อกไว้ทุกอย่างใช้คำว่าบล็อกไว้ทุกอย่างนะฮะมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องการซื้อเสียงเรื่องการทำธุรกิจของนักการเมืองทำอะไรก็ไม่ได้เลยเรื่องต่างๆนะแต่ปัญหาเนี่ยนะฮะผมอยากให้พี่น้องได้มองประเทศที่เขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบของจริงนะประเทศเขาเรียกว่าเป็นประเทศแถวหน้าของโลกอ่ะหน้าวันนี้ก็คือจะพูดใส่ปากว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่ใช่แต่เป็นแถวหน้าเป็นประเทศที่ทุกคนคือเห็นแล้วโอ้โหประเทศนี้สุดยอดแต่ประเทศไทยแปลกนะกฎหมายเนี่ยกฎหมายปี50เนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าถ้าคณะปฏิวัติเนี่ยนะปฏิวัติเรียบร้อยเสร็จเนี่ยไม่มีการรับโทษไม่มีการรับผิดนะก็คือเหมือนที่บอกคือนะวันเนี้ยคือเขาเรียกว่าเขียนรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยนะฮะคุ้มครองตัวเองมากกว่าคุ้มครองตัวเองและที่สำคัญที่สุดประชาชนไม่เข้าใจสิทธิ์ของตัวเองถามว่าแบบเนี้ยถามว่าข้อแบบนี้มาถ้าย้อนกลับไปนะฮะถ้าย้อนกลับไปมองเนี่ยนะฮะอาจจะช่วงหลังรัฐประหารมีการเขียนรัฐธรรมนูญมาถ้าประชาชนณวันนั้นนะครับมีเขาเรียกว่ามีการรวมตัวของคนเสื้อแดงแล้วก็คงไม่มีข้อนี้คือณวันเนี้ยก็คงไม่มีรัฐธรรมนูญ50พี่น้องเสื้อแดงคงจะออกมาขับไล่ตั้งแต่แรกแล้วอย่างนี้นะถ้ากฎหมายออกมาอย่างนี้ว่าถ้าคนทำการรัฐประหารแล้วไม่มีความผิดเงี้ยคนต่อไปก็กล้าทำอีกสิอย่างเงี้ยก็เขาก็ทำเรื่อยๆก็ดูเสียอายดิฮะเสียอายแช่แข็งประเทศแล้วก็บอกว่าถ้ามีกำลังในมือก็จะทำรัฐประหารเลยโอ้อย่างนี้ก็ถ้าอย่างนั้นกฎหมายนี่จะเอาไว้หรือเปล่าครับกฎหมายปี50คือรัฐธรรมนูญ50ยังไงก็ต้องยกเลิกฮะวาระ3ยังไงก็ต้องดันแต่เขาค้านหน้าดูนะค้านก็ค้านค้านก็ค้านเพราะว่าเป็นมรดกของเขาอ่ะคือหลายๆฝ่ายผมจะไม่พูดถึงนักการเมืองละผมจะพูดถึงประชาชนนะฮะที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์หรือสนับสนุนฝ่ายค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยหน้าฝั่งตรงข้ามพวกเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นไอ้ใช้คำว่าสลิ่มดีกว่าสลิ่มคำเดียวจบนะฮะสีอะไรไม่รู้แต่เขาเรียกว่ามีทุกสีแต่ไม่ใช่สีแดงแค่นั้นอย่างเดียวเขาบอกเราช่องรวมมิตรคือคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะคุณต้องมองย้อนกลับไปคือปัญหาของประเทศณวันนี้ไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่พลโทดร.ทักษิณไม่ใช่ระบบไม่ใช่ระบบอำมาตย์ไม่ใช่นายอภิสิทธิ์ไม่ใช่นายกยิ่งลักษณ์ไม่ใช่เพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์เลยปัญหาของประเทศไทยคือพวกคุณมันคือความเชื่อและความรู้ที่คุณไม่มีแต่คุณอ้างตัวเองว่าเป็นปัญญาชนนั่นคือปัญหาถามว่าณวันนี้ถ้าคุณมีความรู้มากพอคุณจะเข้าใจว่าเสื้อแดงทำอะไรอยู่ผมพูดแค่นี้แหละฮะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยยกตัวเองสูงแล้วก็พยายามทำตัวว่าฉันรู้ทุกอย่างแต่ความจริงแล้วถ้าถามว่าถ้าผมพูดตรงให้ผมเจอสลิ่มเนี่ยผมเดินเข้าไปถามว่ามีครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งเลยนะผมทำวันนั้นเนี่ยวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเลยผมตะลุยไปที่สยามสแควร์สยามสแควร์เลยฮะไปตามหาสลิ่มคือคนที่บอกว่าตัวเองเป็นปัญญาชนโอ้โหการเมืองน่าเบื่อผมเดินเอาไมค์ไปจ่อปากเลยนะฮะไปกับทีมไซเบอร์เรนเจอร์กล้องหนึ่งตัวไมค์หนึ่งตัวนั่นเข้ามารู้ไหมครับว่าวันที่24มิถุนายนมีความสำคัญยังไงกับประเทศไทยเขารู้ไหมไม่รู้นี่ถ้าเป็นก็ไหนว่าเขาเป็นปัญญาชนนี่ถ้าเป็นรุ่นเรานะฮะถ้าตามหาสลิ่มต้องไปตลาดคืออย่างถ้าบอกไม่รู้ผมยังไม่เท่าไหร่บางคนบอกบางคนบอกวันเกิดนี่จะคุณบ้างบางคนบอกวันบอกรักผมพูดตรงผมเจ็บอ่ะนะฮะผมไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมอันมันเกิดอะไรขึ้นน้องซิมถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นปัญญาชนเขารู้ประชาธิปไตยจริงๆนี่นะวันนั้นอ่ะวันที่เสียอ้าเขาจัดที่สนามม้าก็ไม่มีใครไปถูกต้องฮะแต่นี่เขาไม่รู้เขาแค่หรือเขาแกล้งไม่รู้กันแน่มันไม่ใช่ว่าเขาแกล้งไม่รู้ฮะคือปัญหาคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะอคติใช้อคติในการตัดสินถามว่าโอเคในเมื่อพันธุ์โทดร.ทักษิณโดนกล่าวหาว่าคอร์รัปชันขายชาติต่างๆนานาก็ว่าไปเนี่ยพี่ถามพี่ไม่พี่เคยถามนะผมเข้าใจแต่เนี่ยคือพี่ต้องเข้าใจความคิดของสลิ่มเนอะไหมสลิ่มเขาคิดว่าคือเหมือนว่าข่าวใครออกข่าวก่อนคนนั้นชนะใช่ถูกไหมตีกินไปก่อนเลยตีกินไปก่อนโอเคเฮ้ยเขามองทักษิณคอร์รัปชันทักษิณยังงูนี่โอเคทักษิณแย่ไปก่อนเนอะไหมแล้วพอเอาข่าวมาแก้เขารับข้อมูลแรกไปแล้วเนอะไหมฮะคนพวกนี้เขารับข้อมูลแบบสั้นๆเขาไม่คิดไม่อะไรคือโอเคจำแค่นี้ถ้ามีใครบอกมา
ว่าเฮ้ยเฮ้ยความจริงไม่ใช่ว่ะบอกเฮ้ยไม่ได้ข่าวมากข่าวมากแบบนี้ครับพี่เคยถามสลิมนะคือเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนสนิทกันทุกวันแล้วเราจะไม่คุยการเมืองกันเราจะเพราะว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันแต่เราไปเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันตลอดเคยถามครั้งนึงเราทนไม่ได้จริงๆได้ถามเขาบอกว่าถามจริงๆเถอะเขาเกลียดทักษิณตรงไหนเขาบอกเกลียดเพราะมันไม่ดีไม่ดียังไงไม่รู้เขาตอบไม่ได้เป็นอย่างนี้หมดตอบจริงเขาบอกเขาไม่รู้เป็นอย่างนี้หมดแค่นั้นเองแต่ที่ดิฉันทราบนะคะว่าทุกครั้งที่ม็อบสลิมออกมาเนี่ยสร้างแต่ความวุ่นวายโดยเฉพาะครั้งหลังสุดที่สนามม้าหลังเลิกออกมาทำไร่ทำนาไม่ว่านะคะมาปลูกข้าวทำให้เดือดร้อนนะครับอาหารสัตว์ตามห้างสรรพสินค้าขาดตลาดขาดตลาดแต่ยากขึ้นเยอะเหมือนกันนะยากขึ้นไม่ทันในปลูกข้าวจะกินข้าวสักหน่อยบังเอิญข้าวสำหรับคนกินครับไม่ใช่อย่างนั้นกินอย่างนั้นที่ว่าได้เลยพี่นะฮะก็คือเขาเรียกว่าปัญหาเนี่ยเหมือนที่บอกถามว่าเสียอ้ายไม่ต้องสนใจไอ้แค่แขกประเทศเนี่ยเราสนใจที่มวลชนที่สนับสนุนดีกว่าว่าคุณเข้าใจประชาธิปไตยไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรนี่เอางี้ดีกว่าเสียอ้ายเขาบอกว่าคราวหน้าจัดหนักยกให้เลยค่ะสนามฟุตซอลอารีนาหนองจอกจริงๆจริงๆเสียอ้ายเนี่ยเรื่องของเสียอ้ายเนี่ยผมคิดขำๆนะผมคิดว่าจะหิ้วน้ำแข็งถุงนึงไปหน้าบ้านแกแล้วบอกว่าเสียผมเอามาอยากแข่งประเทศไปแข่งน้องน้องจ๋าอย่าไปหิ้วน้ำแข็งเลยค่ะเขามีโรงงานน้ำแข็งปั้นน้ำเป็นตัวอย่าแม้แต่จะจับประท้วงไอ้อะไรอ่ะมวยน่ะของบัวขาวเนี่ยยังไม่มีเลยคือเสียอ้ายจริงๆในก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นนายกสมาคมมวยนะฮะไม่มีเงินไปวางก่อนที่จะมีการประท้วงอ่ะมันต้องมีเงินวางประกันก่อนใช่ไหมครับถึงจะประท้วงตกลงเต็มเขาไม่มีเงินประกันอ่ะตกลงเสียอ้ายหรือเสียหน้าไม่อายหน้าไม่อายคะเสียหน้าไม่อายครับนะคะที่บอกว่าคนอย่างนี้เหรอคะที่พอที่เราจะตามตูดเขานะฮะถามว่าคือเหมือนที่ผมบอกว่าคนเราเนี่ยช่างเขาไอ้พวกหัวโง่ๆนะปล่อยเขาไปนะความรู้ไม่มีปล่อยเขาไปเลยเมื่อวานผมพูดแล้วว่าเสียอ้ายเนี่ยผมชี้จุดเลยว่าเสียอ้ายมีความรู้เรื่องการเมืองยังไงบ้างถ้าพี่น้อยติดตามพอจำได้นะครับคือไม่ต้องไปสนใจคนคนนี้ปล่อยแล้วกันเก็บไว้ก่อนเราต้องหาทางทำให้มวลชนที่สนับสนุนเขาเนี่ยตาสว่างจะทำยังไงนะส่วนเซไอผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมจัดการเองไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะต้องแข่งไว้ฝากเราก็ต้องขอขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งมานะในรายการเราบอกว่าโอ้โหเพราะว่าทำงามไส้อีกแล้วแหมเสียดายนะคะยุคนี้ศรีถนนชัยเกิดไปก่อนซะแล้วนะคะ